สังเอจตัดสานุภาเวนะทิกาเตปิตุมเฮอนุราคันตุอารโรคเยสาภาเกสันตินาคามหิติกาเตปิตุมเฮอนุราคันตุตาลาเตโยโคสยามโพธิมันเดตาโมพุทธะเปิดป่องธรรมโมเปิดช่องสังโฆเปิดไปโดยลำดับต่อไปอังธรรมังอภิปูชยามาอายะสเคเทคายโกภาวะเวนยกัญญาตันเตจัสเวนโตนะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะเหตโนอาปะมาโดยะธัมเมโสเหตัมมังคารวัตตมังอะระวะจานิวัตโตจาสัรูปารังนิพุเมตานะติมัญเญตกัตตะจินังกิญเญมายาโรสนาปฏิฆะสัญญะทางพุทธกัตเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นใหม่ๆก็แรงเหมือนกันนะที่เมืองร้อนอาราธนาพระพุทธเจ้านะเสด็จไปโปรดด้วยสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีของหลวงพ่อเจ็ดกษัตริย์พระพุทธสิริสัตถราชจำลององค์จริงที่ประดิษฐานอยู่ณเขื่อนลำปาวแห่งนี้ก็ดีพญานาคก็ดีให้อำนวยอวยชัยให้พระผลชลทานจบต้องตามฤดูกาลต่อไปทาวาริวาฮาปุราปาริโตทินังเปตานังอุปกับนังตกหังคิปะเมวัสเมจตัวสัตโตยาธาปนิโชติราโชยาธาเตโยแม่นช่วงนี้ฝนฟ้าเป็นไงครับฝนกับฝนบ่ตกค่ะเพราะแม่เกิดมาบ่เคยเห็นจักเถื่อนะฝนจังสิอยู่บ้านเฮ็ดนาเฮ็ดหยังบ่ครับเฮ็ดนาแม่เฮ็ดนากุ้งนำรับนาเขานำคิดว่าถ้าเกิดสถานการณ์มันเป็นอย่างติดต่อไปมันสิกระทบกับกุ้งเฮาบ่กับนาบ่บ่มีหรอกค่ะน้ำบ่ไหลเข้าแล้วเด้แม่ปล่อยไว้หลายๆก็จักสิได้พอได้เห็นมื้อนี้มาเฮ็ดบุญเฮ็ดสวดมนต์เนาะขออย่างนี้ครับขอฝนนะคะขอฝนขอน้ำเกิดมานี่ตึกได้รอบจักปีบ่เคยเห็นนี่แม่ได้61ปีแล้วได้แม่บ่เคยเห็นแรงจังซี่ชาวตำบลลำคลองพร้อมด้วยพระครูสิริบุญยลักษณ์นักพระอาจารย์บุญเกิดได้เกิดความห่วงในภาวะภัยแล้งปีนี้เนื่องจากปีนี้เป็นปีที่แล้งมากที่สุดในรอบหลาย10ปีนะครับเขื่อนลำปาวเป็นเขื่อนเพื่อการเกษตรและก็อุปโภคบริโภคใช้น้ำจำนวนหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นยโสธรอุบลราชธานีร้อยเอ็ดและกาฬสินธุ์ปีนี้เป็นปีที่แล้งมากนะครับแล้วก็ชาวตำบลลำคลองและอำเภอยางตลาดส่วนมากจะมีอาชีพเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนะครับสืบเนื่องจากการแล้งน้ำปริมาณน้อยขนาดนี้ก็เกรงว่าจะไม่มีน้ำในการประกอบอาชีพตอนนี้พระครูสิริปุญญลักษณ์นะครับหรือว่าพระอาจารย์บุญเกิดได้นำชาวบ้านตำบลลำคลองทำบุญเพื่อทำพิธีขอฝนให้ตกต้องถูกต้องตามฤดูกาลนะครับวันนี้ชาวบ้านได้รวมตัวกันนะครับเพื่อจะให้น้ำเข้ามาในเขื่อนลำปาวนะครับสืบเนื่องจากภาวะภัยแล้งนะครับโดยทางท้องถิ่นเองนะครับก็พร้อมที่จะทำตามนโยบาย
ของนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและก็วิงวอนนะครับให้การช่วยเหลือภัยแล้งกับประชาชนในพื้นที่ในปีนี้ด้วยครับ